ข้างบนเลยเนี่ยทุกคนสายมากแล้วตอนนี้นัดเพื่อนไว้กี่โมงดูสินั่นไง20อู้เออไม่มีเศษลองครับกี่โมงแล้วเนี่ยแล้วดูหัวมันขอเซ็ตผมแป๊บนึงนะนี่ค่ะพิงกาซิล่าก็เดี๋ยวเรารีบไปก่อนตอนนี้เราสายแล้วคือวันนี้เรามากินโอมากาเสะแล้วเขาพิงแค่2รอบเท่านั้นคือรอบตอน5 โมงครึ่งกับ2 ทุ่มครึ่งแล้วตอนนี้เวลา5 โมงครึ่งยังไม่ถึงร้านเลยเดี๋ยวรีบไปก่อนไปสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้คือร้านโอมากาเสะเกรดพรีเมียมชื่อดังระดับบูมทาริสและยูทูบเบอร์หลายๆท่านเคยมาทานแล้วแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันเราหาคำตอบได้ที่ข้างในกันเลยครับโอ้โหเล่นอะไรกันอะไปเร็วสายตกใจได้ยินเสียงน้ำปะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ก็ร้านนี้ชื่อร้านซูชิอิจิสุนะทุกคนคอร์สนี้ที่เรากำลังกินกันราคาหัวละ 8,000 บวกอันนี้คือคอร์สของวันนี้เราจะได้กินกัน18อย่างที่เราได้กินกันในวันนี้นะคือเสน่ห์ของโอมากาเสะก็คือเราก็ได้เห็นเชฟเขาแล่ทีละอันทำทีละอันมันคือความปราณีตในการทำอาหารนะแล้วก็ที่นี่อยู่ใกล้ MRT กำแพงเพชรบุรีชิบหายคือเมอร์อยู่ใกล้ๆ MRT กับแพรเพชรบุรีอยู่ใกล้ๆ MRT เพชรบุรีนั่นแหละก็หาเอาโลเคชั่นแต่อยู่ที่ร้านซูชิอิจิสุนะคะทุกคนเรามากินกันใช่กว่านั้นหรอเดี๋ยวเรารอดูเมนูแรกของเรากันเป็นอาหารในน้ำย่อยมันคือเก่าละไม่ใช่อันคืออะไรวะกินโกะคือแปะกล้วยเขาบอกว่าใบแปะกล้วยอ่ะมันทำให้เรามีความจำที่ดีขึ้นแต่นี่เราไม่ได้กินใบแต่รู้แปะกล้วยเอาจริงๆแพงมากเลยนะหอมฉุยอิทาราคิมัสยังอิทาราคิมัสอร่อยไข่ตุ๋นกินเป็นคนชอบกินไข่ตุ๋นมากเลยนะแล้วคือไข่ตุ๋นเนี้ยเขาบอกว่ามันมีปลาหมึกหินห้อยอยู่ด้วยโอ้ยน่ากินนี่ดึงมากเลยอ่ะมาดูอร่อยอ่ะอยากให้ดูทุกคนปลาหมึกหิ่งห้อยมันเป็นยังไงนี่มันเป็นอย่างนี้มันจะเล็กๆน่ารักอุ้ยดีมากเลยอ่ะชอบดีอันนี้อร่อยมันมีความหวานมาจากไข่แล้วก็ปลาหมึกหิ่งห้อยซึ่งปลาหมึกอันนี้มันไม่คาวเลยว่าทุกคนมันมีแต่กลิ่นความหวานความแบบจากปลาหมึกดีเป็นปลาหมึกใช่ไหมแต่ปลาหมึกเป็นปลาทูหางแข็งกับปลาหมึกฉันแนะนำว่ากินปลาทูหางแข็งกับวาซาบิแล้วก็โชยุแล้วก็ปลาหมึกกินกับวาซาบิแล้วก็เกลืออิทาราคิมัสเริ่มจากปลาจิ้มกับวาซาบิแล้วก็โชยุเฮ้ยมันหวานมากเลยอ่ะมันดีมากเลยนะวาซาบิสดมันจะไม่ฉุนหรือแบบเวอร์ขนาดนั้นอ่ะคือที่เขาให้โชยุมาน้อยเพราะว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนที่ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่ามากถ้าหมดก็ค่อยเติมใหม่มันดีอ่ะอันนี้คือทาโกะคือปลาหมึกจิ้มกับเกลือนิดนึงปลาหมึกไม่เหนียวหรอกจะกินเมนูอื่นต่ออันต่อมาแล้วอันนี้คือเคคานิเป็นปูขนเขาบอกซอสข้างบนคือมันปูเดี๋ยวได้เหรอละมุนมากเลยมันไม่มีกลิ่นคาวเลยอ่ะดีมากเลยทุกคนมันคือปูจริงปูมันนุ่มมันละมุนแบบโอ๊ยไม่รู้จะใช้คำไหนอ่ะมันดีหยุดกินไม่ได้คือพิมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยากจะแกล้งคนอื่นนะพิมไม่ค่อยอยากจะแบบแย่งของกินคนอื่นเท่าไหร่ได้เลยเหรอได้ต้องขอบคุณพี่โมนะคะเอาพี่โมบอกพี่โมอ่ะไปสายวีแกนชอบกินผักที่ตรงไหนจะกินอันต่อไปกันอันนี้คอลลาเจนเยอะด้วยคอลลาเจนเยอะค่ะอันนี้มันคือชิราโกะย่างเขาบอกว่ามันคอลลาเจนเยอะหอมดิน่าอร่อย โอ้ยมันนิ่มมากเลยคอลลาเจนเยอะกินแล้วผิวสวยมันนุ่มอ่ะโอ้ยมันน้ำมุนอ่ะพ่อสเปิร์มอันนี้ชุดตัวเคยกินแปลกไม่เคยแปลกขนาดนี้มาก่อนแต่ชอบตรงที่ว่ามันนิ่มนะนิ่มแบบอับปากเม้มอ่ะยังขาดเลยอ่ะอร่อยค่ะแต่มันพอนึกว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ตะกี้เชฟย้ำนะเอาทานก่อนแล้วค่อยอธิบายครับค่ะดิฟายแครบคาโลเกะคาราโอเกะเชฟขับมาเรามาลองแหวกกันดูวินิ่มมากเลยหอมเหมือนคาโบนาร่ามันคือกรอบมากทุกคนแต่พอกัดเข้าไปมันนุ่มละลายอ่ะปูเยอะมากเลยโคตรเท่ถ้าใครชอบกินแนวสปาเกตตี้คาโบนาร่าแนวนมๆอย่างนั้นอ่ะอร่อยอันนี้เวิร์กมากโอ้ยอันนี้ดีมากเลยนี่ตะกี้ดับใจตกไปตาตุ่มแล้วมันอร่อยอันนี้อร่อยจริงเฮ้ยมันอร่อยทุกอย่างเลยอันนี้มันอารมณ์เหมือนของกินเล่นแบบขนมไข่เต่าแต่มันไม่ใช่ไข่เต่านะต่อไปเชฟดีมากเลยเชฟดีนี่หมายถึงทำอาหารดีกินก่อนนะมันแตกอ่ะมันแตกอ่ะอร่อยมากเลยต้อนดีมากโคดาเชฟจะดองประมาณ4 วันอร่อยไหมอร่อยมากๆเลยค่ะมาหอยปีกนกอ๋อสวยมากเลยพิมเคยกินหอยปีกนกมันเหมือนปลาหมึกแต่ไม่รู้อันนี้เป็นยังไงมันเป็นความนุ่มที่กรึบๆไม่ดีหลงรักผู้ชายทำอาหารเป็นจะได้ทำอาหารให้เรากินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเรากินก่อนเขาบอกมันคือคาวาฮังงินะคะใส่ไปเป็นข้าวซอยข้าวบนเป็นมันละมุนมากเลยไม่มีข้าวติดหน้าใช่ไหมไอดีอันนี้ละมุนไม่ได้ก็สุดมันตะกี้เชฟเขาชมด้วยแหละว่าสีผมแบบโอ้สุดก้อยสุดยอดมากเลยลองต่อไปเป็นหอยเป่าฮื้อนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นตับของหอยเป่าฮื้อเขาใช้เวลานึ่ง 6-8 ชั่วโมงเลยนะชอบความอารมณ์คันของเชฟตะกี้เชฟคนญี่ปุ่นนะเขาถามว่าถ้าเขาทำผมเหมือนกับเราอย่างเงี้ยจะดีไหมคือเราตอบอีเนี่ยแล้วเขาก็ทำหน้าหรอด้วยซอสตับอร่อยนะแต่รู้สึกชอบตรงหอยเป่าฮื้อมันรู้สึกมันดึงแบบกินเข้ากับซอสของมันมากเลยชอบความปานี่นะความปานี่ของที่เนี่ยมันอารมณ์แบบถ้าใครต้องการหาที่ที่มันไพรเวทต้องการเสพรสชาติที่แบบมันลึกซึ้งที่นี่พิมแนะนำซูชิอิจิสึสีสวยมากเลยอ่ะมันจะกลืนเข้าไปมันรู้ว่าส้มแรงมากกลิ่นส้มกับวาซาบิรู้สึกแรงมากไม่รู้เป็นเพราะสูตรเขาหรือว่ายังไงลองกินอันต่อไปกันแรงเหมือนดอกกุหลาบเลยเนาะกินเร็วอ่ะดูหน่อยจ้าฉุนครับฉุนนี่คือฉุนปลาหรืออะไรครับวาซาบิพี่ต้องแบบฉุนมือไงปะอ๋อคือตะกี้ถามพนักงานมาเขาบอกว่าเขาจะใส่ส้มยูสุกับวาซาบิค่อนข้างแรงกับปลาที่มีกลิ่นแรงแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบเราก็บอกให้เขาลดลงได้แล้วแต่เราเลยอันนี้เป็นโอโทโร่เลยเหมือนเนื้อเลยอ่ะเหมือนเนื้อวัวเลยอ่ะเป็นส่วนที่พี่เคยบอกแล้วว่ามันกินแทนเนื้อกันได้เพราะฉะนั้นกินนะโอโทโร่มันดีมากทุกคนละลายอ่ะคุรุมะเอดิคุรุมะแปลว่ารสกุ้งคุรุมะแปลว่าอะไรมันเป็นกุ้งลายเสือของญี่ปุ่นนะสวยอ่ะเรากุ้งหนึ่งเมาเหรอดิไม่มองแพ้กุ้งใช่ปะเดี๋ยวไม่ได้แพ้ อันนี้เป็นปลากินไม่ได้นะไม่ได้ก็ไม่ต้องกินกินให้นะใช่เดี๋ยวพิมกินให้พี่ไม่ข้างบนอ่ะมันเป็นมัสตาร์ดญี่ปุ่นเป็นสีเขียวข้างบนเขาก็จะเบิร์นให้หนังมันกรอบเพื่อกินได้เป็นปลากระพงแดงผมกินไม่ได้เนาะเดียวกินนะอยากจะบอกว่ามันอร่อยหอมตรงที่ว่าเขาเบิร์นไฟตรงเนี้ยมันเลยทำให้หอมเลยเป็นปลาที่ดีปลากินไม่ได้หยุดอย่าตกเป็นเมนูพิเศษที่ต้องรับจากมือเชฟเท่านั้นเพราะว่ามันนิ่มมันเลยทำให้คีบไม่ขึ้นหรืออาจจะเละลองคือแล้วนี่ดีหรอสดแบบโอเคมากนุ่มมากหวานมากเลยอ่ะก่อนแล้วเดี๋ยวเรากินไข่หวานอันนี้กันตะกี้เชฟเขาบอกว่าน้ำซุปมิโซะถ้าเป็นโอมากาเสะเกรดดีๆของที่ญี่ปุ่นนะเขาจะไม่เสิร์ฟน้ำมิโซะสีขาวกันเขาจะเสิร์ฟสีแดงเพราะว่ามันแบบว่าทำมาจากต้นเกี๊ยวสีแดงทำมาจากแบบของที่มันเป็นสีแดงแล้วคุณภาพจะดีกว่ามันจะไฮกว่าอันนี้เป็นเกรดความรู้ถ้าร้านโอมากาเสะเกรดดีๆเขาจะไม่เสิร์ฟมิโซะสีขาวกันลองกินอันนี้เหมือนเค้กเลยอ่ะเหมือนเค้กเลยไข่หวานด้วยเหรอกลางตรงนี้มันฉ่ำๆมันไม่แห้งเลยอ่ะหน้าตามันดูเหมือนเทสปองแห้งๆนะแต่มันไม่แห้งมันชุ่มฉ่ำอร่อยอ่ะแล้วก็มาถึงของหวานแล้วนะคะทุกคนเมนูสุดท้ายที่เราจะได้กินกันในวันนี้ อันนี้เป็นวาราบิโมจิก็เขาบอกว่าเป็นโมจิที่ทำมาจากพืชวาราบิโดยเฉพาะแล้วก็น้ำเชื่อมทำมาจากน้ำเชื่อมอ้อยแล้วก็มาจากเมืองโอกินาวะแล้วก็มีผงสีชมพูซากุระอะไรเกลือนี่แหละเดี๋ยวลองกินกันเลยนะวาราบิโมจิสีชมพูนี่ที่พิมบอกเป็นซากุระหมักเกลืออิทาราคิมัสนุ่มๆดึงๆมากเลยมันนุ่มๆดึงๆไม่มีรสชาติของความเป็นผักเลยเดดอกซากุระพอเคี้ยวๆไปอ่ะมันมีรสชาติของความเค็มมานิดนึงอร่อยนะนี่ทุกคนก็กินมาทุกเมนูแล้วสำหรับพิมที่รู้สึกว่าrecommendอ่ะก็คือโอนิหอยเม่นอันนี้สดและอร่อยและหวานจริงแล้วก็มีคาวาฮางิเป็นปลาหน้าอัวที่มันมีตับของมันอ่ะที่กินแล้วมันดึงๆนะนุ่มๆอ่ะแล้วก็เดอะเบสสุดสำหรับพิมเลยก็คือไข่ตุ๋นปลาหมึกหิ่งห้อยมันคือเดอะเบสสำหรับพิมเว้ยคือมันอร่อยมากชอบเป็นคนชอบกินไข่ตุ๋นอยู่แล้วไงพอมากินอันนี้รู้สึกสวรรค์เดี๋ยวถามแต่ละคนชอบอะไรบ้างพี่โมชอบอะไรสุดชอบอุนิไข่หอยเม่นยัดชอบอะไรดิชอบอาวาบิเป็นอะไรนะซอสตับซอสตับกับอะไรนะหอยเป๋าฮื้อหอยเป๋าฮื้อรู้สึกว่าชอบจริงไม่ไหนเลยจำไม่ได้นู่นแหละชอบคุรุมะเอบิกุ้งลายเสือโคตรอร่อยหวานนุ่มนี่อร่อยไหมทุกคนอร่อยมื้อนี้เรียกเนาะยอดครับหาได้พี่หาบัตรแป๊บนึงสบายนะเรามีเจ๊เราดูแลคือเปลี่ยนกระเป๋าเราลืมบัตรมาพิมพ์ลืมเอาบัตรมาทุกคน